นับสนุนโดยปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทนพิชิตรางวัลใหญ่เมื่อลงทุนผ่านโปรฟิต้าและลงทะเบียนที่เว็บไซต์ LH Bank โทร1327กลับมาติดตามกันต่อนะคะทุกวันจันทร์เราจะมาฟังคำแนะนำในการปรับพอร์ตนะคะจาก LH Bank Advisory ค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มคอมโมดิตี้นะคะหรือสินค้าโภคภัณฑ์มีทั้งรุ่งและก็ร่วงปีนี้กลุ่มไหนจะไปต่อเดี๋ยวติดตามกันค่ะวันนี้รายการเศรษฐกิจ Insight มีคำแนะนำจาก LH Bank Advisory นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ที่หลายคนตั้งตารอดูว่าปี2566แนวโน้มการลงทุนจะเป็นอย่างไรและราคาในช่วงปี2565ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างวันนี้ไปดูกันหน่อยนะครับต่อเนื่องกันจากปีที่แล้วมาจนถึงไตรมาส1ในปีนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างและเป็นจังหวะที่น่าเข้าไปลงทุนหรือเปล่าดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหลายตัวทีเดียวครับ10อันดับของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาปรับขึ้นมากที่สุดในไตรมาสที่4ปี2565มองแบบนี้ก่อนนะครับมองเป็นไตรมาสแล้วค่อยมองเป็นปีปรากฏว่านิกเกิลขยับปรับเพิ่มขึ้นครับมากกว่า 42% เงิน 26% แพลตินัม 23% ครับดีบุก 20% เช่นเดียวกับตะกั่วครับกากถั่วเหลืองก็ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 18% ข้อ7นี่น่าคิดทีเดียวนะครับส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินและราคาน้ำมันดิบหักกันออกมาแล้วจะอยู่ที่มากกว่า 17% ถัดมาถึงเป็นสินแร่เหล็กน้ำตาลแล้วก็ทองแดงที่ขยับปรับขึ้นนะครับ 11.6% นี่คือ10ตัวในไตรมาสที่4ที่การเปลี่ยนแปลงของราคาปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดครับขยับไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกนี้ดูเป็นรายตัวดีกว่าแล้วเทียบเป็นปีเพราะว่าปี2565ที่ผ่านมามีปัจจัยที่ผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวที่ส่งผลกระทบกับการบริโภคการใช้งานสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้และนี่คือ10อันดับของปีที่แล้วนะครับเริ่มจากส่วนแรกก็คือส่วนต่างของราคาน้ำมันเตากับราคาน้ำมันดิบต่างกันแล้วก็ขยับปรับขึ้นถึง 1.6 เท่าตัวหรือว่า 157% เยอะเลยนะครับถ่านหินปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 62% นิกเกิล 44% น้ำมันเตาเกือบ 42% น้ำส้มเข้มข้นแช่เยือกแข็งนะครับที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 41% ขณะที่ส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินและราคาน้ำมันดิบครับเกือบ 30% ด้วยกันข้าวก็ปรับตัวค่อนข้างดีนะครับและเราก็จะเห็นระดับราคาของข้าวที่ส่งออกแล้วก็รายได้ของเกษตรกรดูดีขึ้นเพราะขยับขึ้นมากกว่า 23%ก๊าซธรรมชาติครับเกือบ 20% กากถั่วเหลืองทั้งปีขยับขึ้นมากกว่า 16% และข้าวโพดขยับถึง 14.37% นี่คือมองเป็นรายตัวทั้งปีนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูในข้อมูลชุดถัดไปกันต่อครับสำหรับข้อมูลชุดถัดไปนี้ดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มไหนที่ราคาปรับลดลงมากที่สุดมองเป็นรายไตรมาสก่อนก็คือไตรมาส4ปี2565นะครับดูจากส่วนแรกเลยครับถ่านหินที่รอตเทอร์ดัมโคนะครับถ่านหินรอตเทอร์ดัมโคปรับลดลงไปเกือบ 40% ครับก๊าซธรรมชาติตลาดไนเม็กซ์ครับติดลบไป 34% กาแฟครับตอนนี้ราคาก็ปรับลดลงไปเหมือนกัน 24% เช่นเดียวกับพาลาเดียมโรเดียมข้าวสาลีครับราคาก็ลดลงไป 14% หลังจากก่อนหน้านี้ราคาข้าวสาลีสูงปรี๊ดเลยนะครับดัชนีค่าระวางเรือก็นำเอามาคำนวณด้วยติดลบไป 14% ไม้แปรรูปแล้วก็ข้าวสาลีในตลาด KCBT ก็ปรับลดลงไปเช่นเดียวกันข้าวโอ๊ตครับราคาก็ลดลงไป 5.83% มองง่ายๆแบบนี้ดูเหมือนสินค้าเกษตรก็จะมีแต่ข้าวเนี่ยครับที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นส่วนทางกับตัวอื่นที่เอามาเปรียบเทียบกันไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับดูเป็นรายปีบ้างดีกว่าว่า2565ทั้งปีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตัวไหนที่ปรับลดลงดูจากอันดับ1ก่อนเลยครับไม้แปรรูปราคาปรับเยอะที่สุดเลยมากกว่า 67% รองลงมาถึงเป็นข้าวโอ๊ตดีบุกดัชนีค่าระวางเรือกาแฟก็ยังติด1ใน10นะครับสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคา
ดตัวเยอะที่สุด 26% ครับฝ้ายโรเดียมสังกะสีอลูมิเนียมรวมถึงทองแดงก็เช่นเดียวกันนี่คือชุดข้อมูลที่นำมาอ้างอิงแล้วจะเห็นว่าการปรับตัวเวลาลงทีหนึ่งลงค่อนข้างลึกทีเดียว2หลักเลยนะครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมในกราฟิกถัดไปและก็จะเริ่มเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการคาดการณ์จากนี้ต่อไปจนถึง12เดือนข้างหน้าเราจะเห็นราคาสินค้าแตกต่างกันไหมอย่างไรและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก LH Bank Advisory เห็นตรงไหมอย่างไรรอฟังกันนะครับดูจากข้าวโพดครับข้าวโพดราคาณกันยายน2566น่าจะไปได้ถึง 6.75 แล้วก็ธันวาคม2566 6.5 นั่นหมายถึงอะไรข้าวโพดมีแนวโน้มที่จะราคาต่ำลงเช่นเดียวกับข้าวสาลีนะครับแนวโน้มราคาน่าจะต่ำลงกว่าไตรมาส1ไตรมาสที่2ปีนี้ด้วยซ้ำกากถั่วเหลืองทรงๆครับเดิมต้นปีดูดี15ตอนนี้ขยับไปนะครับอยู่ที่14โดยประมาณนะครับจากระดับราคาที่อ้างอิงก็คือเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อบูเชลดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ขณะที่น้ำตาลแนวโน้มราคาดูจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็กาแฟระดับราคายังไม่ได้กลับมาร้อนแรงนะครับแนวโน้มลดลงครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับจากการคาดการณ์12เดือนเราไปดูนโยบายในการจัดการกับโรคโควิด-19 ของจีนตัวนี้ทำให้เห็นง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมว่าจีนเปิดประเทศแล้วสั่นสะเทือนทั้งโลกอย่างไรเพราะว่าคนจีนจะเดินทางกันมากขึ้นคนจะเข้าไปที่จีนกันง่ายขึ้นขณะเดียวกันการบริโภคภายในประเทศที่มีต่อสินค้าพลังงานการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะเยอะขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยว่าเมื่อจีนกลับมาบริโภคแล้วคนเป็นพันล้านคนเมื่อจะซื้อสินค้าอะไรกินอะไรมันมีผลทั้งหมดกับระดับราคาเพราะว่ามันหมายถึงดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ต่อราคาอุปสงค์ต่อสินค้านั้นๆในปริมาณที่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกนี้นะครับประเมินคาดการราคาน้ำมันราคาน้ำมันจากที่ตอนนี้ไปตรวจสอบมานะครับยังอยู่ต่ำกว่า90ดอลลาร์สหรัฐนะครับตั้งแต่เวสต์เท็กซัส70กว่าๆน้ำมันดิบเบนซ์นะครับ80กว่าๆอยู่ห่างกันไม่มากแต่จากการคาดการระดับราคาพลังงานก็ยังมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจจะพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้แต่ทุกสำนักก็คาดว่าตัวราคาเวสต์เท็กซัสนะครับน่าจะต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ยังเป็นเกมสำคัญระหว่างประเทศผู้นำเข้าประเทศผู้ส่งออกสินค้าพลังงานสำคัญอย่างน้ำมันและปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นรัสเซียกับยูเครนด้วยครับคุณผู้ชมครับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับในกราฟิกถัดไปนี้นะครับเราจะเห็นแนวโน้มราคาโลหะอุตสาหกรรมในปี2566เป็นอย่างไรไปดูกันครับดูจากทองแดงก่อนครับทองแดงมีแนวโน้มที่จะราคาลดลงไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้อลูมิเนียมก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับสอดคล้องไปกับนิกเกิลสังกะสีรวมถึงตะกั่วที่ราคาจะทรงๆนะครับมันก็จะมีปัจจัยจากความต้องการในการใช้สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ที่แตกต่างกันดังนั้นความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงมีอยู่แล้วคาดเดาไม่ง่ายเหมือนกันทีนี้ถ้าจะเข้าไปลงทุนในสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ลงทุนอย่างไรคงต้องถาม LH Bank Advisory ครับค่ะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะดร.กวินผู้พกสกุลค่ะผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดร.คะดูเหมือนว่าสินค้าคอมมอดิตี้หลายตัวเหมือนกันนะคะที่จะโตสวนกระแสเศรษฐกิจถดถอยเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรคะสำหรับมุมมองนี้ครับผมถ้าในระยะสั้นไม่นับตัวทองคำนะครับที่ได้ประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจถดถอยอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่สินค้าคอมมูนิตี้หลายกลุ่มเนี่ยเติบโตสวนกระแสของเศรษฐกิจถดถอยในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่เราเห็นมาเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่จีนเองเนี่ยเปิดเมืองซึ่งทำให้อุปสงค์ต่อสินทรัพย์คอมมูนิตี้หลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริโภคน้ำมันนะครับการบริโภคพลังงานรวมถึงการพวกสินค้าที่เป็นพวกธัญพืชกลุ่มของธัญพืชและสินค้าเกษตรต่างๆนะครับก็จะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในปีนี้เองเนี่ยของตัวกลุ่มพลังงานเองเนี่ย
มาตรการการคว่ำบาตรนะครับของสภาพยุโรปนะครับในการนำเข้าพวกก๊าซพลังงานธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับรวมถึง OPEC Plus เองที่ยังลดกำลังการผลิตอยู่เนี่ยถ้าปัจจัยระยะสั้นเองก็ยังคงมีให้เห็นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มสินทรัพย์คอมมูนิตี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยจนถึงสิ้นปีเรายังคงเห็นความเสี่ยงนะครับในตลาดเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเป็นหลักนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยซึ่งในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยยังสามารถกดดันราคากลุ่มของสินทรัพย์โภคภัณฑ์เนี่ยนะครับให้ลงปรับตัวลงต่อได้ในระยะยาวครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าลงทุนด้วยความระมัดระวังครับผมครับก็ยังดูจะต้องจับตาดูทุกข้อมูลธุรกิจอยู่โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์นะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้าไม่นับรวมโลหะมีค่าสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มไหนที่น่าลงทุนบ้างในตอนนี้ครับถ้าไม่นับกลุ่มโลหะมีค่านะครับทาง LH Bank Advisory เนี่ยมองว่าสินทรัพย์ในหนึ่งกลุ่มคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มของกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับหรือไม่ก็กลุ่มของธัญพืชเนี่ยนะครับถ้าไม่นับปัจจัยสนับสนุนนอกจากเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจเช่นปีนี้เนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนจะคลี่คลายลงหรือเปล่านะครับหรือว่าทางปัญหาด้านการขนส่งเองในปีนี้จะคลี่คลายลงหรือไม่เนี่ยในปีนี้เองเนี่ยกลุ่มสินค้าเกษตรหรือกลุ่มของธัญพืชนะครับก็จะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยบวกนะครับก็คือตัวสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงนะครับในช่วงนะครับในช่วงของปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่การปรับเปลี่ยนนะครับจากการเกิดลานินญาเข้าสู่เอลนีโญนะครับซึ่งจะพบว่าอากาศในช่วงนี้เนี่ยที่ดูมันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผันผวนค่อนข้างหนักนะครับเราคาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยจะเข้ามาอยู่กับเรานะครับในอีก5ปีถัดจากนี้นะครับซึ่งเอลนีโญเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะสร้างความเสียหายต่อพวกพืชพันธุ์ทางเกษตรที่ต้องพึ่งพาน้ำอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเอลนีโญเนี่ยจะเป็นกลุ่มของของหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานเฉพาะทางที่ทำให้สินค้าเกษตรเองในปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่ามีผลผลิตออกมาน้อยกว่าที่คาดนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดันราคาได้นะครับค่ะขอคำแนะนำหน่อยค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดคอมมอดิตี้นะคะสิ่งไหนที่นักลงทุนควรจะระมัดระวังและการลงทุนแบบไหนที่ถือว่าเซฟสำหรับนักลงทุนค่ะถ้าถามว่าเซฟสำหรับนักลงทุนนะครับหนึ่งเลยผมอยากจะแยกนะครับว่านักลงทุนเองเนี่ยต้องหนึ่งเลยถ้าตัวเองนะครับตัวท่านเองเป็นนักลงทุนที่เป็นไฮโซเชียลหน่อยนะครับหรือว่านักลงทุนที่ค่อนข้างมีความรู้นะครับแล้วก็ติดตามตลาดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในกลุ่ม ETF เนี่ยมีทางเลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นคอมโมดิตี้ค่อนข้างครบทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำทองแดงนิกเกิลนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรรวมถึงตัวของธัญพืชด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านเองเนี่ยไม่ได้ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดนะครับยังไงเรายังแนะนำให้ลงทุนตัวของกลุ่มคอมโมดิตี้นะครับผ่านกองทุนรวมก็ได้นะครับที่มีผู้จัดการกองทุนเนี่ยจัดสรรแล้วก็คอยหาโอกาสให้นะครับก็จะช่วยลดภาระในการติดตามตลาดการลงทุนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณดร.กวินครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับดร.กวินจาก LH Bank Advisory ผู้ได้น่าสนใจนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังดูดีสำหรับการปรับระดับราคามีทั้งทองคำครับมีทั้งสินค้าเกษตรแต่ว่าใครที่ยังรับความผันผวนไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากนักเกี่ยวกับการลงทุนไปลงทุนในกองทุนรวมอาจจะดีกว่าครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจ Insight กับ LH Bank Advisory จะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันแข่งขันกับ Mutual Fund Tournament กันหน่อยครับเพราะว่า LH Bank จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าและก็ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมกับกิจกรรม Profita by LH Bank Mutual Fund Tournament ปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทนพิชิตรางวัลใหญ่เพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักลงทุนครับโดยวัดจากเปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลตอบแทนที่สูงที่สุดโดยไม่จำกัดหน่วยลงทุนนะครับของรางวัลใหญ่ที่สุดเป็นล้านเลยล่ะครับรวมๆกัน 1.5 ล้านบาทอันดับ1คือรถยนต์ไฟฟ้า BYD มูลค่า 1.2 ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนสูงที่สุดตลอดการแข่งขันและยังมี Samsung Galaxy Flip 4 Samsung Galaxy Fold 4แล้วก็ iPhone 14สำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงสุดประจำเดือนที่1 2และ3นอกจากนี้จะมีกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 5,000 บาทสำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงสุดอันดับที่2ถึง10ประจำเดือนที่1 2และ3ดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้แล้วแล้วก็ลงสมัครกันได้แล้วนะครับกับแอปพลิเคชัน Profita ทั้ง Android แล้วก็ iOS
ลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2566สร้างประสบการณ์การลงทุนแบบมือโปรด้วยตัวคุณเองและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่าโทร1327ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามนะคะ BOI อนุมัติเม็ดเงินนะคะส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่กว่า 15,000 ล้านบาทเป็นยังไงสักครู่นึงค่ะ